้วยความสุภาพคุณเรียกร้องได้คุณเรียกร้องได้ด้วยเหตุและผลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ใช้วิธีการขามไม่ใช่ใช้วิธีการ harass ไม่ใช่วิธีการบูลลี่อย่างที่เราเห็นหลายคนออกมาทำดร.ปิติอาจารย์ชื่อดังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตือนสติติงพรรคก้าวไกลอย่าใช้การข่มขู่กดดันสว.ให้โหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30หลังจากผลเลือกตั้ง66พรรคก้าวไกลมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ประกาศเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล8พรรคฝ่ายค้านเดิมและพรรคเป็นธรรมเพิ่มอีก1เสียงรวมแล้วคาดว่าน่าจะมีที่นั่งจัดตั้งรัฐบาล310เสียงแต่ไม่ถึง376ที่จะปิดสวิตช์สมาชิกวุฒิสภาสว.นั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวท็อปนิวได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรณีที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้ทางสมาชิกวุฒิสภารับฉันทามติของเสียงข้างมากในการเลือกตั้งและร่วมโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดร.ปิติเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยขณะเดียวกันเราทราบดีว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เป็นผลผลิตมาจากการคัดสรรเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินทางไปสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยนั้นส่วนตัวอยากจะขอร้องไปทางสว.ให้มีการพิจารณาโดยให้สอดคล้องกับมติประชาชนที่ได้ลงคะแนนและได้ตัดสินใจเลือกพรรคก้าวไกลโดยทางพรรคมีการเสนอชื่อนายพิธาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งหมายรวมเรียกว่าฉันทามติของพี่น้องประชาชนที่ได้ตัดสินใจแล้วสำหรับการออกมาเรียกร้องให้ทางสว.รับฉันทามติของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบนการเรียกร้องควรจะต้องมีขอบเขตอีกทั้งพบว่าการเรียกร้องด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหยาบคายจนกลายเป็นการข่มขู่และคุกคามตัวสว.และครอบครัวยิ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นไม่รู้จบกลายเป็นปัญหาบานปลายและหลายต่อหลายครั้งก็พบว่าวิธีดังกล่าวได้ทำลายหลักประชาธิปไตยของประเทศไทยมาหลายครั้งต่อหลายครั้งดังนั้นจึงฝากไปยังเราบรรดาผู้สนับสนุนนายพิธาควรจะสนับสนุนบนขอบเขตที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยมีการเคารพซึ่งกันและกันแม้จะมีผู้เห็นต่างไปฟังบางช่วงบางตอนกันครับที่จะออกมาเรียกร้องให้สว.ทำตามฉันทามติแมนเดตประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแปลว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการกดดันเรียกร้องเนี่ยมันก็ต้องมีขอบเขตนะครับเพราะว่าการออกมาร้องขอให้คนทำตามประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งถูกต้องแต่ว่าบางทีวิธีการร้องขอเนี่ยบางครั้งมันรุนแรงเกินให้จนกลายเป็นการถูกขู่จนบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นการไปลี่นะครับเป็นการไปเหมือนกับใช้ถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็ประนามเนี่ยมันจะยิ่งทำให้บางทีความขัดแย้งมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วที่มันทำลายวิธีทางประชาธิปไตยของเรานะครับแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบที่ควรจะเป็นเราก็ไปเรียกร้องให้อะไรต่อมีอะไรเข้ามาแทรกแซงและในที่สุดก็ไม่สามารถกลับเข้าสู่แผนประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นได้เมื่อถามว่าขณะนี้พบว่ามีเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนและเชียร์พรรคก้าวไกลรวมถึงเชียร์ให้นายพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับมีการกระทำที่นำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกวุฒิสภาบางคนออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งดร.ปิติมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งและเป็นการกระทำที่คุกคามอย่างชัดเจนจึงขอให้ผู้กระทำนั้นหยุดการกระทำดังกล่าวฉะนั้นการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็จะเป็นผลพวงของการแจ้งความดำเนินคดีกลายเป็นมีคดีติดตัวซึ่งย่อมไม่ส่งผลดีต่อผู้กระทำและประเทศชาติใช่อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการคุกคามครับแล้วก็มันเกินเลยกับขอบเขตที่ควรจะทำเกินความพอดีไปแล้วถูกไหมครับการเอาข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าโดยหลัก PDPA โดยหลักการแล้วเนี่ยมันก็ผิดไปแล้วด้วยซ้ำจากสิ่งที่ควรจะเป็นถูกไหมครับคุณเรียกร้องได้ด้วยความสุภาพคุณเรียกร้องได้คุณเรียกร้องได้ด้วยเหตุและผลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ใช้วิธีการขามไม่ใช่ใช้วิธีการ harass ไม่ใช่วิธีการบูลลี่อย่างที่เราเห็นหลายคนออกมาทำนะครับแล้วก็ถ้อยคำนี้ไม่ควรจะหยาบคายนะครับในที่สุดแล้วเราก็ควรจะต้องให้กีดซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่ามันต้องเดินหน้ากันต่อครับแล้วแทนที่เราจะไปด้วยความปรองดองได้เรากลับไปเริ่มต้นสิ่งที่ควรจะเป็นในทางที่ถูกต้องด้วยความaggressive ความรุนแรงเนี่ยในที่สุดปัญหาที่มันเกิดจากสังคมแตกแยกเกิดจากอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้อยู่ดีนะครับทั้งนี้ในช่วงท้ายดร.ปิติกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเมื่อคุณต้องการที่จะให้ประเทศไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นตัวคุณเองก็อย่าทำให้ประเทศชาตินำไปสู่ความตกต่ำ